เกมนี้เนี่ยวันนี้เราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าเด็กเก่งในกล่องนี้นะคะก็จะมีเนื้อเพลงซึ่งจะให้พี่นัทเนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วก็ร้องต่อนะจริงๆแล้วเนี่ยกติกาคือว่าถ้าสมมติพี่นัทร้องผิดเราก็จะติพี่นัทแต่ว่าถ้าพี่นัทร้องถูกมุน่าพี่โจจะโดนตีแต่พี่โจเนี่ยหายไปนานมุน่าก็โดนตีมาหลายอาทิตย์แล้ว ในวันนี้ค่ะถ้าพี่นัทร้องถูกพี่โจก็จะโดนตีคนเดียวซึ่งวันนี้มุน่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ชมที่ดีนะคะสำหรับเกมนี้โอเคไหมคะพี่โจถือว่าโอเคนะคะท่านผู้ชม งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะเนื่องจากอุปกรณ์เนี่ยแล้วพี่โจจะไม่มีอุปกรณ์ในมือวันนี้จะเป็นมุน่าและพี่นัทเท่านั้นนะคะช่วงเลยค่ะพี่นัทช่วงเลยอันแรกเลยพี่แอบดูได้ไหมแอบดูแอบดูแอบดูเลยเนี่ยอะไรมาดีอ่ะโอ้ได้ไหมพี่เพลงนี้ซึ่งมันน่าดูยังไม่ได้เลยได้สิเป็นเพียงเพราะรักเธอมากกว่าใครของพัชชานะครับหรือเพลงเก่าของพี่โอมชาตรีนั่นเองเป็นเพียงเพราะรักเธอมากกว่าใครตึงเมื่อจุดจบเป็นความรักเดี๋ยวครับเมื่อกี้เสียงอะไรครับไม่ดนตรีดนตรีข้ามเนี่ยข้ามดนตรีโซโล่มันนานโอ้ยไม่ได้ร้องผิดผมต้องรักษาสิทธิ์ของผมเนี่ยครับให้พี่นัทร้องถูกผมดนตรีจุดจบเป็นความรักพบกันเพียงครึ่งทางบาดลึกในใจสิ้นหวังหมดทางใช่ไหมเดี๋ยวว่าเป็นคำตอบที่ผิดนะคะมันผิดไอ้ตรงตึงนั่นแหละเขาอุตส่าห์มีดนตรีมาให้ด้วยใช่อันนี้นะครับก็จะบอกว่าต้องบอกเลยว่าเราจะให้ร้องเพลงนี้นะให้ร้องต่อไปหน่อยนึงซึ่งเอาท่อนยากให้ดูมันเป็นท่อนจบประโยคพอดีนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะโอ๊ยอะไรครับเดี๋ยวครับพี่ห้ามตีเอาพี่นัทให้ท่อนไม่จบไม่ได้ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นเลยแบบอุ้ยเพลงนี้ล่ะต้องยากมากเลยเพลงอะไรคะเคยคิดเคยรังเกียจฉันหรือเปล่าเคยยังมาท่อนจบเพลงเลยจะร้องต่อไงเนี่ยคิดหรือยังไม่เคยคิดเลยถามออกไปก็เฉยอย่างเคยรู้กันแต่ยังมีทำใจโอเคพอละก็ไหนไม่ได้ก็ปาลงไปในกล่องไปก็อย่างงี้สิเอ้าพอแล้วอันสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าผมอาจจะโดนเอาเปรียบไปเรื่อยๆอันนี้ร้องไม่ได้แน่เนี่ยสวยแล้วเห็นละเห็นภาษาแปลกๆยาวไอ้งูเลยนั่นแหละอะไรเนี่ยไหนๆๆอันนี้มันต้องร้อง2คนน่ะคืนทิ้งไว้นานก็บูดหมดความหอมคงไม่หวานดังเดิมไรค่ะไรค่ะทิ้งไปทิ้งไปยังทิ้งไปทิ้งไปเอ้ยฉันไม่รู้เมื่อไรจะเป็นไรต่อไปที่ถูกทิ้งลงเมื่อสิ้นความหมายตอนนี้ยังชื่นใจร้องถูกอีกด้วยอะไรเนี่ยเบื่อเมื่อไรอะไรต่อนะเอาร้องไม่ได้ร้องไม่ได้แอบร้องไม่ได้แอบร้องไม่ได้แอบร้องไม่ได้โหที่มันเยอะที่หนูตีพี่เมื่อกี้เห็นแล้วแอบร้องไม่ได้พี่โดนตีไม่หนูแต่เมื่อกี้เห็นว่าเขาลืมเขาหยุดเราร้องไม่ได้ผมไม่ได้บอกให้ร้องทั้งเพลงการปิดจบขอจับให้บูน่าหนึ่งเพลงครับเอาเลยครับบูน่ามาร้องด้วยกันมาแล้วเพลงอะไรเนี่ยในกระซูมันนำจะจะแบกไอ้เด็กทีมงานเขาหลังไม่ต้องงงเลยภาษาเกาหลีมาให้ก็ได้ไม่มีใครอ่านออกนะครับเกาหลีมาปุ๊บมีความลับที่อยู่ในใจติดล้อมาเลยฮิโก้เลยฮิโก้เดี๋ยวดูจับได้เลยนี่นั่งเหงามาตั้งกี่แมวอะไรวะเนี่ยไม่ใช่แมวก็ยังไม่แลนี่เจ้าของเพลงเขาอยู่ตรงนี้หาตกสำรวจมีไหมคิดถึงทุกเวลา5นาทีคิดถึงทุกเวลาดู5ของเขาซะก่อน
คอร์คู่ไม่เอกสำหรับเอาให้หมดเอาให้หมดแต่จริงๆแล้วนะครับเพลงนี้มีประวัตินะไปขึ้นคอนเสิร์ตเพลงรักยุคคีตาของพี่นกเฉลียงซึ่งเป็นคนแต่งเพลงเพลงนี้มาพี่นัทร้องเพลงนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อจริงอ่ะไม่ใช่5นาทีจริงๆแล้วมันเป็นแค่เอื้อนคิดถึงทุกเวลานาทีอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็เข้าใจผิดกันทั่วประเทศไปแล้วครับพี่นกเป็นคนแต่งพี่นกวงเฉลียงพี่นกสัจชัยนะครับก็อยากให้คือตอนนี้ผ่านเวลามาเนิ่นนานก็พยายามก็กลายเป็น5นาทีไปแล้วนะครับมีทุกเพลงยกเว้นเพลงตกสำรวจนะครับครับเพลงมันตกสำรวจจริงๆครับขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนนะครับก่อนหินก็เงินไม่เหมือนกันโอ้ยเพลงดีเพลงดีนั้นอย่าร้องต่อเดี๋ยวผิดโอเคครับก็เดี๋ยวเอาเพลงนั้นฝากแล้วกันนะก็อะไรที่เดี๋ยวต้องติดตามที่สำคัญเลยสำหรับคอนเสิร์ตด้วยค่ะครับก็ขอฝากเพลงใหม่นะครับไม่มีพรุ่งนี้ไว้นะครับซิงเกิลจากThe Winners Project แล้วก็คอนเสิร์ตด้วยครับ22พฤษภาคมนี้เจอกับนัทและ The Winner อีก5คนพร้อมทั้งแขกรับเชิญมากมายได้ที่ Impact Arena ครับอย่าลืมนะคะเพลงทุกเพลงเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดกันได้นะคะที่ www.truemusic.com นะคะ /mp3 หรือว่าโทรไปที่2222แล้วบอกชื่อเพลงได้เลยครับผมโอ้โหรายละเอียดเป๊ะจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทศักดาธรด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะ Mary Fans Bodyline ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักและสัดส่วนระดับโลกค่ะขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ Coffee Berry นะครับ RCA นะจ๊ะวันนี้ร้านนั่งกันแบบสบายๆวันนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับนี่ลาไปแล้วกับ Ozoning ออทุกที่ออทุกเรื่องต้อง Ozoning สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอาอีก2คนก็ยังไม่คอนเฟิร์มครับยังไม่คอนเฟิร์มอาจจะไม่ใช่ครับพูดไปก่อนถ้าไม่ใช่ก็ตัดนะครับของงานนี้แล้วนะมีแล้วมีเอ้าหมอพิชาติดูด้วยครับอยากจะให้ขึ้นรูปกระเป๋าขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่าแบบเวลาพอเราเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังศิลปินหลายท่านมากใช่ใช่นะครับเพราะว่าเราพูดชื่อกระเป๋าเนี่ยแล้วพอพูดชื่อจริงเนี่ยพาราดอนเนี่ยจะมีภาพของนักเทนนิสคนหนึ่งมาไม่ใช่แทนหน้าไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนเนี่ยเข้าใจพาราดอนเพลงซิลี่เต่านี่ไกด์ร้องให้หลายคนรวมทั้งพี่เบิร์ดด้วยกลับมาแล้วนะคะกับช่วงเกมโซนิ่งเกมโซนิ่งเกมโซนิ่งตอนนี้เป็นชื่อช่วงเหรอใช่ไม่ต้องบอกวันนี้แหละ